มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านยูฟูอินนะครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมศิลปหัตถกรรมของชาวญี่ปุ่นนะฮะที่ซึ่งพ่อเมืองเองท่านเขามีแนวความคิดที่ว่าอยากจะให้เมืองนี้รวบรวมสิ่งดีๆของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่เรียกว่ามาขายนะครับมาแสดงแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะจอดรถแล้วก็ลงมาเดินเล่นได้ถือว่าเป็นคล้ายเปรียบเทียบกับหมู่บ้านโอท็อปคล้ายๆประมาณนี้นะครับที่นี่ฮะขนาดของพื้นที่เนี่ยใหญ่อยู่นะครับกว้างมากเดินเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงสามารถที่จะเดินแวะช็อปนู้นนั่งกินกาแฟช็อปนี้แล้วก็เดินซื้อข้าวของขนมนมเนยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเวลาบ่ายโมงแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินทางเพื่อไปเที่ยวไปค้นหาแล้วไปดูสิครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยคุณผู้ชมฮะนี่คือทะเลสาบคิริงโกะนะครับก็เป็นทะเลสาบที่แปลกมากๆในขณะนี้มือของเย็นชาเหน็บไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าอุณหภูมิน้ำที่นี่ครับอุณหภูมิเดียวตลอดทั้งปีเนื่องจากว่าที่กลางทะเลสาบเนี่ยมีบ่อน้ำพุมีตาน้ำพุพุ่งขึ้นมาตลอดเวลานะครับเราสามารถที่จะเอามือเชื่อไหมน้ำอุ่นเนี่ยผมไม่รู้สึกหนาวหรือเย็นหรือเป็นเหน็บอะไรเลยตอนแรกก็นึกว่าปลานี่เก่งนะอยู่ได้นะพูน้ำมันเย็นมากๆแต่ปรากฏว่าพวกเขาสบายตัวโอ้ยพอมันโดนลมข้างบนนี้เย็นมากเราอยู่ข้างล่างน้ำอุ่นครับอะไรที่ก็ถือได้ว่าตรงนี้คือเส้นทางที่เราจะไปสู่เมืองแปปุนะฮะเมืองแปปุของญี่ปุ่นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองที่ออนเซนมีออนเซนเป็นอันดับหนึ่งมีมากที่สุดของญี่ปุ่นเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มันน่าจะอยู่ในสายทานเดียวกันนะครับจนไปถึงแปปุเลยแต่ก็เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นนะฮะว่าเมืองนี้เมืองติดๆแบบนี้มีศิลปะมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เหมาะสำหรับการมาเดินเล่นเดินชิลโดยเฉพาะอากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้โอ้โหผมบอกว่ามันเป๊ะมากนะฮะสดๆเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยขนาดไหนชิลขนาดไหนนี่ฮะเป็นเมืองที่เล็กๆน่ารักมากๆครับเราอยู่กับคุณเขาและสายน้ำในเมืองแห่งนี้ฮะก็มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะครับรวบรวมสิ่งสวยงามสิ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจุดของเมืองนี้ฮะเอามารวมไว้ที่นี่เลยนะครับตอนนี้เป็นวีรบุรุษของน้องๆถือว่าเป็นการ์ตูนตัวหนึ่งที่น่ารักของญี่ปุ่นเลยเคยไปฉายที่เมืองไทยนะช่อง5นะก็ถือน่ารักมาก
ูฟูอินนะฮะเขาอยู่รวมกันระหว่างชาวบ้านท้องถิ่นแล้วก็จุดที่เป็นศูนย์รวมการช้อปปิ้งนะครับหรือว่าสินค้าโอท็อปของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะครับมีของมากมายเลยนะฮะแล้วก็อดไม่ได้ครับพอเราเดินมาเจอความเป็นโลโก้ของเขาที่อยู่กันง่ายๆฮะบ้านไม่ต้องมีรั้วอยู่กันแบบนี้ฮะขโมยขโจรไม่มีถึงมีก็แทบหาไม่ได้แทบไม่เจอนะครับเขาอยู่กันแบบสบายๆบ้านเขารั้วบ้านกับประตูบ้าน2เมตรครึ่งถึงประตูบ้านถึงข้างในเขาละดังนั้นความหมายสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่กันแบบสมถะไม่ต้องไปกังวลเรื่องของขโมยขโจรเลยฮะเขาอยู่กันสบายสบายจริงจริงโลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรอะไรมากมายมีความสุขสนุกอยู่รอบกายตอนนี้น่ารักมากครับยูฟูชื่อว่ายูฟูอินฟอร์ลาวิลเลจนะครับเป็นบ้านเล็กๆเหมือนบ้านคนแค่เลยแล้วก็มีของขายกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับชอบมาถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปแอปสวยๆไม่ว่าจะเป็นมือถือส่วนใหญ่เจอมือถือล้วนๆเลยล่ะกล้องถ่ายรูปใหญ่ๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่สไตล์เพราะว่าจุดตรงนี้นะฮะไม่ใช่ที่พวกเรามาเที่ยวอย่างเดียวคนญี่ปุ่นเขาเองก็มาเที่ยวนะครับแล้วก็มีเกาหลีผมก็เห็นนะครับได้ยินเสียงสำเนียงก็รู้แล้วแล้วก็คนไทยผมยังเจอน้อยไม่ค่อยเจอนะครับก็จะไปอีกหนึ่งจุดฮะที่นี่ฮะยูฟูอินครับน่าสนใจจริงเราหาอะไรอุ่นๆนะนะอันนี้ก็ให้อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งใส่บัตเตอร์ใส่เนยครับหวานมันเหมือนกินเนื้อปลาเลยครับดีจริงๆเลยอากาศหนาวๆนะอันนี้อุ่นมากไปไปที่อันต่อสนับสนุนรายการโดยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว